สวัสดีครับวันนี้ก็มากับผมอีกแล้วนะครับตอนแอนิเมชันใจมหาวู้ฮู้แป๊บนึงนะเดี๋ยวใส่อินโทรแป๊บเดี๋ยวใส่อินโทรแป๊บวัดแอนิเมชันใจมหาเอาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูอินโทรไปคือวันนี้ผมจะมาบอกว่าเป็นคือวันนี้ผมจะมาผมไม่รู้นะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ดีหรือว่าเป็นวันที่เลวร้ายนะครับก็คือผมได้สร้างตัวหมาของผมแล้วก็คือก็อดซิลล่านี่ทุกคนดูเป็นก็อดซิลล่าเลยเย่แล้วพวกคุณอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วมันโชคร้ายตรงไหนก็ตรงนี้แหละครับคือพอผมพิมพ์ชื่อมันไปเนี่ยจริงๆแล้วพิมพ์แค่นี้ก็น่าจะเจอแล้วนะว่าดันไม่เจอครับทุกคนไม่เจอแบบเนี้ยแล้วผมก็ต้องมาหาตรงนี้อ่ะทุกคนดูสิครับแล้วคุณก็น่าจะรู้นะครับว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนเพราะผมดาวน์โหลดมาหลายตัวละครมากเลยดูสิมีบางตัวละครที่ผมยังไม่ได้ใช้เลยอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เลยหรือไม่ก็ปืนนี่ก็ใช้ไม่ได้ไอ้นี่ก็แทบไม่ได้จะใช้เลยส่วนไอ้เจ้านี้ก็แทบไม่ได้ใช้อันนี้ก็แทบไม่ได้ใช้เหมือนกันทั้งที่จะกะจะใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้น่าเศร้ามากเนี่ยบางอันยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยบางอันยังไม่ได้ใช้เลยแล้วผมก็ต้องมาหาในเนี่ยซึ่งมันโคตรยากแต่ถ้าเกิดจะหาง่ายๆก็ต้องเจอแล้วก็มันจะจำให้อัตโนมัติว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอแล้วก็ผมสาทำตั้งวันผมสาทำตั้งวันอ่ะลองคิดดูสิครับตอนนี้มันก็เริ่มร้อนละเนี่ยทานอสตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยไอ้เจ้าหมอนี่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วแถมไอ้เจ้าหมอนี่ตัวเนี้ยผมขนาดผมกัดจะใช้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยดูทุกคนดูอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยผมยังไม่ได้ใช้อ่ะไอ้เจ้าเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เลยนี่ไงผมเจอแล้วนี่ก็ซิล่าตัวผมถือว่าเป็นวันดีก็แล้วกันเตรียมนะถึงแม้มันจะไม่ค่อยสวยและเท่สักเท่าไหร่ตัวนี้ผมก็ทำอย่างสุดฝีมือเลยคือแบบทำจนแบบเหนื่อยเลยแล้วถ้าเกิดถามว่าจะใช้อะไรพ่นเหรอก็นี่เลยครับเนี่ยคืออันนี้เป็นการดาวน์โหลดเอาไว้นานแล้วนี่และนี่ก็คือตัวที่ผมจะสร้างเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันเก่าซึ่งตอนนี้ผมก็เลิกเวลาดูก็ดูสิครับผมทำเป็นแบบมันแบบนี้ยากมากเลยครับนี่ผมยังทำอย่างนี้เล็บกำปั้นและนี่แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้ผมใช้ก็เดี๋ยวผมจะเอามันมาใช้เลยนะครับแล้วผมก็จะบอกขนาดของตัวนี้ครับหรือไปส่วนอันนี้คุณน่าสงสัยใช่ไหมครับว่าจะเอามาทำอะไรนี่ไงครับเนี่ยผมจะเอาแค่ตัวของไอ้นี่ก่อนแล้วก็หัวก่อนนะครับเดี๋ยวคุณคอยดูนี่ครับคือพอแบบหัวขาดปุ๊บเนี่ยแป๊บนึงพอไอ้หัวของก็เชื่อข้าขาดปุ๊บก็มาทำแบบนี้เลยเอามาติดแบบเนี้ย
เป็นไงดูดีไหมนี่และตัวนี้ก็คือตัวที่ผมโหลดมาจากพี่คนนึงเขาซึ่งผมก็อยากจะแนะนำมากเลยแต่ว่าพี่เขาทำช่องใหม่ไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไปดูช่องเก่าเขาได้นี่ดูเขาสิครับทำเจ๋งมากผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เขาเจ๋งและนี่ก็คือแฟนเดี๋ยวผมจะใช้แน่นอนบางก็ยังไม่ได้ใช้เลยโอเคสำนี่ผมจะใช้ไอ้เจ้าหมอนี่นี่ผมจะใช้นี่น้องคุณคิดว่าดูดีไหมน่าจะดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ